อยากเป็นไงบ้างคะหลังจากมงเดินออกงานทุกวันเลยก็แม่ปุ้ยไม่ให้พักเลยเหรอคะพักค่ะไม่พักค่ะวันก่อนก็เพิ่งไปพักผ่อนที่เชียงใหม่มานิดนึงเพราะว่าเป็นทริปไหว้พระแล้วก็ขึ้นไปไหว้หลวงพ่อทันใจเอาจริงๆไปไหว้พระหรือไปแก้บนความจริงอ่ะไปไหว้แต่ว่าโอปอขอแต่ไม่ได้บนเนาะเราก็เมื่อสำเร็จแล้วก็ไปเอาของไปถวายแต่ก็บนต่อสำหรับเวทีจักรวาลระหว่างที่เราไปพักใจรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับวงการนางงามว่าแท้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เต่าเอ่ยน้ำตาลเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตามไม่ได้ตามไม่ได้ตามใช่เพราะว่าอยู่เชียงใหม่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะนอนแล้วก็ตื่นมาก็ทานแล้วก็นอนต่อพักแบบพักจริงๆค่ะเราได้เห็นพี่น้ำตาลชลิดาออกมาคอมเมนต์เราไหมคะหลังจากที่เราได้มงเห็นค่ะเห็นรู้สึกไงบ้างคะก็ความจริงรู้สึกขอบคุณดีกว่าที่พี่น้ำตาลเขาแนะนำเพราะว่าความจริงอ่ะเราชื่นชมเขาอยู่แล้วแล้วเขาแนะนำฟอยเรื่องออกกำลังกายด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้แบบไปโชว์ที่ MU เนาะที่เขาออกกำลังกายหนักมากๆแล้วก็หุ่น transform แบบสุดยอดมากๆตั้งแต่ตอนมงในบ้านแล้วก็ตอนไปประกวดที่เวนอกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เขาให้คำแนะนำแล้วก็น้ำตาลก็เมสเซจมาด้วย direct message มาว่ามีอะไรขอให้ช่วยเหลือก็ขอไปเลยเรามองว่าแรงไหมกับคำพูดของพี่น้ำตาลไม่แรงค่ะไม่แรงถือว่าเป็นการแนะนำที่ปกติเพราะว่าเราก็เห็นด้วยกับพี่เขาด้วยความที่เราประกวดเนาะแล้วมันเหนื่อยมากๆแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะเวลาทานอาหารก็มีแค่3มื้อแล้วก็เราไม่ได้ทานจุกจิกเหมือนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เบิร์นเอาซะเยอะกว่าทานมันก็เลยดูผอมอ่ะแต่การที่น้ำตาลเขาออกมาพูดไงว่าทำให้เกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นอดีตโอปอล์คอร์ดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าทำไมมันก็มันคือรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้องซึ่งรุ่นพี่ทุกคนก็มีคนอื่นแนะนำมาเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องดราม่ากับน้ำตาลส่วนตัวเราได้มีการพูดคุยกับน้ำตาลนะคะเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นอะไรไม่ได้ถ้าเรื่องดราม่าไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสเจอด้วยแต่ว่าโอปอล์รู้สึกว่ามันไม่อยากคุยเรื่องดราม่าเอาเวลาไปคุยเรื่องที่พี่เขาอยากแนะนำเราดีกว่าแสดงว่าเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเกี่ยวกับการแนะนำของพี่เขาหรือไม่ติดค่ะไม่ติดใครอยากแนะนำได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่นที่ที่เขาเคยไปมาก่อนแล้วเขามีประสบการณ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เคยไปเนาะแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ครั้งเดียวในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เขาแนะนำก็ยินดีย้อนกลับไปในรายการแฉนิดนึงโอปอล์เคลียร์ใจว่าเราไม่ได้มีสถานะกับอินดี้ทำไมวันนั้นตัดสินใจพูดออกมาโอปอล์ก็เป็นความจริงค่ะแล้วเราก็หลายคนก็คงจะสงสัยเนาะเพราะว่าโอปอล์ก็เชื่อว่าเป็นที่พูดถึงในวงการนางงามในแฟนคลับทั้งเรื่องลูกรักเรื่องลูกสะใภ้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นใครถามเราก็พร้อมที่จะตอบแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมก็ยืนยันคำเดิมค่ะเพราะว่าเราทำงานด้วยกันโอปอล์อยู่กับพี่เพียรตั้งแต่2022เนาะความจริงเราก็สนิททั้งพี่อินดี้พี่แองจี้แล้วก็ทุกคนในกองเพราะฉะนั้นเจอหน้ากัน2ปีถ้าเกิดว่าไม่สนิทไม่คุยกันอันนี้หยิ่งแหละยังคิดได้ยังไงที่คนมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าอุ๊ยที่เรามงก็ยังล็อกอยู่ยังใช้คำว่าเส้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอปอล์เชื่อว่าสิ่งที่โอปอล์ทำมันเหมาะสมกับสิ่งที่โอปอล์ได้รับค่ะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ต่างๆก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เราหลังจากมงแล้วเรามีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเรามีสิ่งที่ต้องทำแล้วเรามีอะไรรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราไม่อยากมาเสียเวลากับพลังลบๆหรือว่า negativity ที่จะไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เราดีขึ้นแสดงว่าเราไม่ท้อกับคำดราม่าต่างๆไม่ค่ะไม่เลยเหมือนกันกับมาครั้งนี้เราดูเข้มแข็งกว่าปีมงใหม่ปอความจริงปอรู้สึกว่า2022ปอก็เข้มแข็งนะสำหรับเด็กอายุ18ที่ต้องเจอคอมเมนต์ที่บางทีมันเกิดจากการ bias ด้วยอายุของเราด้วยซ้ำแล้วก็ด้วย nature ของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าเราเองก็ผ่านอะไรในชีวิตมาเหมือนกันถึงแม้เราจะอายุแค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถามว่าเข้มแข็งขึ้นไหมเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าตอนปี2022ก็เข้มแข็งเหมือนกันเพราะเราก็ผ่านคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันตอนนี้ทำงานเยอะมากเตรียมตัวยังไงครับเพราะว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนเราต้องเดินทางไปเม็กซิโกแล้วเตรียมตัวยังไงตอนนี้ก็เริ่มลงคิวเทรนเริ่มแน่นแล้วค่ะยังไงเราก็ต้องออกงานด้วยเนาะในฐานะMUT 2024แล้วก็ยังต้องเทรนไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือว่าเป็นเรื่องของ global issue เรื่องการแบบใช้เสียงอะไรต่างๆก็ยุ่งอยู่ค่ะแต่ว่าเต็มที่แล้วก็หวังว่าเราจะมี transformation ที่สุดยอดเหมือนกับรุ่นพี่คนก่อนๆของเราแล้วก็ไปถึงเวลาก็ทำให้ทุกคนภูมิใจเป้าหมาย MU ใหญ่ของปอปีนี้อะไรอ่ะก็ถ้าหวังเป็นเวลาก็หวังมงนะหวังมงเรารู้สึกว่าด้วยความที่พี่แอนโทเนียเขาทำไว้ดีมากๆปีที่แล้วอะค่ะมันก็ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดสนใจมากขึ้นในวงการนางงามเวทีโลก
เราก็มองว่ามันก็เป็นจุดสตาร์ทที่ดีมากๆเหลือแค่เราเต็มที่ฝึกฝนตัวเองเต็มที่เตรียมตัวไปอย่างเต็มที่แล้วก็อีกแค่นิดเดียวแล้วประเทศไทยอาจจะใครจะไปรู้อาจจะโชคดีปีนี้ได้มง3ก็ได้ก็เลยอยากจะถามว่ากดดันไหมเพราะคนเราไปเปรียบเทียบกับแอร์เนียอุ๊ยปีที่แล้วก็ทําไว้รอง1ปีนี้พูดตรงๆจะเข้าท็อป20มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่ะเราชื่นชมเขาก่อนที่เขาทําได้ไกลขนาดนั้นเราก็ยอมรับพี่แอนเป็นคนที่มีศักยภาพแต่ถามว่ากดดันมั้ยคือมันผ่านมาแล้วเรามองว่าเขาปูทางที่ดีไว้มากกว่าเราต่อยก็จากสิ่งที่เขาทําเอาไว้เพราะว่าโอปอเชื่อว่าพี่แอนเองก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เขาก็พยายามอย่างหนักเหมือนกันที่ทําให้สายสะพายไทยแลนด์ไปถึงรอง1เพราะฉะนั้นก็รู้สึกขอบคุณเขามากกว่าแล้วลุคบุ๊กเรื่องชุดราตรีชุดประจำชาติยังไงบ้างคะอ๋อก็มีคุยไว้บ้างค่ะเรื่องของลุคบุ๊กเนาะคุยในเรื่องของแพลนนิ่งในเรื่องของธีมว่าเราจะไปในไวบ์ไหนมูดแอนด์โทนไหนก็เชื่อว่ามันจะเหมาะกับเราแล้วมันก็จะช่วยชูสิ่งที่เรามีเองอยู่แล้วในตัวแล้วก็คนไทยน่าจะชอบนะแล้วก็ส่วนเรื่องของชุดประจำชาติเนี่ยมีก็เลยคนก็เดาว่าจะเป็นชุดที่เราสวมใส่ป่าที่เดินออกมาก็เป็นไปได้ค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะต้องคุยกับทางกองว่าคัดเลือกชุดประจำชาติจะเป็นยังไงแต่เราเองก็มีที่ชื่นชอบในใจเหมือนกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูคิดว่าจะเตรียมกระเป๋าไปกี่ใบคะหนูอยากเอาไปสัก100ใบอ่ะ100ใบแต่หนูอาจจะขนถ้าเกิดเขาให้ขนเองขึ้นมานิดงานหนักอยู่เลยละงานหนักเลยนะวิ่งขึ้นลง10รอบเลยก่อนไปยังจะต้องมีไปตรวจสายของที่ไหนอีกไหมคะโอ้ก่อนขอพรเรื่องจะแก้บนก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็สายมูลเนาะเราก็ไปเพื่อความสบายใจด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเราต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราได้ในสิ่งที่เราหวังเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือมงกุฎก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงมีเดินสายไปไหว้พระขอพรอีกเยอะค่ะอยากใช้แฮชแท็กอะไรคะปีนี้ตอนนี้ยังมีคิดอยู่อปอเองก็มีแบบ gather ให้แฟนคลับเขาเสนอแนะเข้ามาเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนดูติดแบบฮัลโหลอปอมากเลยอะจนตอนนี้ถึงแบบหรือว่าจะใช้แฮชแท็กนี้ดีอะไรเงี้ยก็กำลังแบบอยู่ในช่วงการคิดอยู่แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวคงเคาะเร็วๆนี้เวลาทุกคนแบบว่าโพสอะไรเกี่ยวกับ road to จะได้ใช้แฮชแท็กกันแต่มงสามมาแน่นอนปีนี้มาแน่ฝากถึงพี่กระเทยหน่อยค่ะพี่กระเทยประเทศไทยชอบมีดราม่ากันเยอะๆค่ะก็โหเรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องเอามาเป็นดราม่าเนาะอย่างที่พี่น้ำตาลแนะนำอุปกรณ์ในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็การออกกำลังกายซึ่งเรามองว่ามันคือการที่พี่เขาแนะนำให้น้องมันคือการที่เขาสละเวลาแล้วก็สละแรงมาวิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วก็ส่งต่อคำแนะนำให้เราซึ่งความจริงแล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องทำก็ได้แต่เขาก็ยังสละเวลาที่จะทำเพราะฉะนั้นบางอย่างไม่ต้องดราม่าทุกอย่างอุปกรณ์อยากให้ทุกคนแบบใช้ชีวิตด้วย positivity ด้วย good energy เราเอาเวลาที่มีไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองกับคนรอบข้างดีกว่าเอาความทุกข์หรือว่าเอาพลังลบมาใส่ตัวเองแล้วก็แพร่พลังลบใส่คนอื่นก็อยากฝากไว้ตรงนี้เพราะว่าตัวปอเองก็มีหลายอย่างที่จะต้องทำเนาะเรามีหน้าที่ของเราและเชื่อว่าทุกคนก็มีหน้าที่ของทุกคนเองเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มาเชียร์สายสะพายไทยแลนด์ด้วยกันค่ะสุชาตาม้งสีไทยแลนด์หน่อยค่ะอุ้ยจะรบกวนนะตาซ้อมหรอโอเคสุชาตาช่วงสีไทยแลนด์